ละครสั้น FC เรื่องตายทั้งกลมแบมกับปาวานทั้งสองกำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกันทำให้ปาวานเป็นห่วงแบมอย่างมากตอนนี้แบมใกล้จะคลอดแล้วไม่อยากไปทำงานเลยอยากอยู่ดูแลคุณเอ้านี่กระเป๋าไปเถอะหน้าอีกตั้งหลายวันกว่าจะคลอดไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้ทำงานดีๆนะอยู่ได้จริงๆเหรอไม่อยากไปเลยคิดถึงเป็นห่วงถ้าไม่ไปทำงานเราสองแม่ลูกจะกินอะไรล่ะจ๊ะไปเถอะถ้าไม่ไปไปแล้วใช่ไหมทุกเช้าเลยนะบ๊ายบายนะจ๊ะคุณพ่อดูแลตัวเองดีๆล่ะเข้าใจไหมฉันเป็นห่วงมากไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เป็นห่วงมากเลยเอาเถอะน่าไม่เป็นไรหรอกอยู่บ้านไม่ต้องห่วงนะปาวานอดเป็นห่วงแบมไม่ได้เพราะเหลืออีกไม่กี่วันก็ครบกำหนดคลอดแล้วเฮ้ยอีกตั้งหลายวันกว่าจะคลอดซักผ้าให้ลูกดิพ่ออ้อมเสื้อผ้านี่แกจะหน้าหนาวแล้วเฮ้ยเสื้อผ้าเด็กเราต้องซื้อไปนะนี่ไงผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวผ้าห่อตัวเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วอยากเห็นหน้าจังเลยปาวาและแบมได้ตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้วชื่อว่าน้องโรมาเพราะว่าทั้งสองคนชอบปลาเหมือนกันและเป็นลูกผู้หญิงใกล้คลอดแล้วแม่ก็อยากกินนู่นกินนี่เฮ้ยขนมเค้กน่ากินจังเลยท้องนี้กินไปกี่ปอนด์แล้วนะจริงๆถ้าไม่ได้ชื่อโรมาแม่กะว่าจะตั้งชื่อขนมเค้กซะหน่อยน้องขนมเค้กก็น่ารักดีนะและนี่ก็คือพี่สามีของฉันพี่ปทูพี่ปทูคะกับข้าวเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมไปทานนะคะเธอกินก่อนเลยงานฉันยังไม่เสร็จไปอย่ามาเกะกะตรงนี้และนี่ก็คือพี่ชายของสามีฉันชื่อว่าพี่ปทูเขาทำงานหนักทำโดยไม่พักเลยเห็นแล้วก็สงสารเขาเป็นคนใจดีแต่ปากคอเลาะลายไปหน่อยขนมเค้กก้อนสุดท้ายของฉันแล้วนะหลังจากนี้ไปฉันจะไม่กินมันอีกเพราะว่าฉันอ้วนโอ๊ยโลมาถีบแม่อีกแล้วหรอทำไมอยากจะกินอะไรอีกล่ะลูกข้ออ้างแม่อยากกินเองต่างหากแตงโมก็อร่อยดีนะโอ๊ยเจ็บท้องจังเลยสงสัยเราจะใกล้คลอดแล้วหรอเอายังไงดีเนี่ยไปบอกพี่ปทูก่อนแล้วกันพี่ปทูคะฉันใกล้คลอดแล้วค่ะพาฉันไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะพี่ปทูคะโอ้ยงานยังไม่เสร็จเลยเธอก็เห็นนี่ว่าโรงพยาบาลอะอยู่แค่หน้าปากซอยเองเดินไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วงานฉันรีบมากเลยนะไปแมมถูกปฏิเสธจากปทูเขาก็เลยสามีของเขาเพื่อที่จะบอกว่าเจ็บท้องใกล้คลอดแต่ว่าสามีไม่รับสายสงสัยจะติดงานเธอจึงต้องเองจะว่าไปแล้วเธอก็คิดว่าโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้นี่นาเราตื่นเต้นไปเองโรงพยาบาลอยู่แค่นี้เดินไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วเฮ้ยนี่ไงถึงโรงพยาบาลแล้วปลอดภัยแน่นอนโอ้ยเจ็บจังเลยเฮ้ยอย่างน้อยอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็อุ่นใจนะรีบไปดีกว่าเจ็บท้องจังเลยจะคลอดหรือเปล่านะแต่กำหนดคลอดอีกตั้งหลายวันนี่นาหรือว่าจะคลอดก่อนกำหนดช่างมันเถอะมาหาหมอก่อน
ก็ย่อมดีกว่าทำไมวันนี้คนเยอะจังปกติก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่นาสวัสดีค่ะคุณพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีรู้สึกปวดท้องมากเลยค่ะคุณพยาบาลสงสัยใกล้คลอดแล้วนะคะขอดูประวัติคนไข้นิดนึงนะคะเอ๊กว่าจะคลอดก็อีกตั้งหลายวันนี่คะกำหนดถ้าอย่างนั้นกลับไปนอนรอที่บ้านก่อนนะคะตอนนี้เตียงเต็มมากเลยค่ะอาจจะยังไม่ได้คลอดจริงๆอาจเป็นการเจ็บเตือนก็ได้นะคะคุณแม่ไม่กลับไม่ได้หรอคะไหนๆก็มาแล้วอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่าเดินไปเดินมาฉันกลัวว่าจะคลอดก่อนนะคะไม่ได้ค่ะต้องกลับนะคะมีแบบนี้ด้วยหรอโรงพยาบาลอะไรกันเนี่ยคนปวดท้องจะคลอดปกติเขาก็ทำเลยไม่ใช่หรอทำไมอ่ะปฏิเสธเพราะอะไรล่ะแต่อาจจะเป็นการปวดท้องเตือนก็ได้โทรหาสามีก่อนทำไมไม่รับนะเฮ้ยกุมใจจังเลยและแล้วแบมก็กลับมาบ้านมาพักผ่อนตามที่พยาบาลบอกแต่เมื่อนอนไปสักพักเธอก็รู้สึกเจ็บท้องขึ้นมาอีกเป็นระยะแต่ครั้งนี้เหมือนจะเจ็บมากกว่าเดิมโอ๊ยไม่ไหวแล้วปวดท้องจริงๆนะเนี่ยสงสัยต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนๆเลยถ้าเขาไล่กลับมาอีกทำยังไงดีเนี่ยมั้งปวดจริงๆนะแบมกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งเพื่อที่จะบอกบานว่าเธอปวดท้องใกล้จะคลอดจริงๆคุณพยาบาลคะฉันปวดท้องจริงๆสงสัยจะคลอดแล้วนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไปเตรียมตัวรอที่ห้องคลอดเลยนะจ๊ะป้าจ๋านั่งรถเข็นนี่พาไปที่ห้องรอคลอดนะเข้าใจป่ะมีอะไรเรียกนะคะเชิญครับแบมเธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้เธอเหมือนจะคลอดจริงๆแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เห็นหน้าลูกแล้วสินะเป็นไงบ้างนะน้องโลมาน่าจะเหมือนใครจะเหมือนพ่อหรือว่าจะเหมือนแม่ดีนะคุณรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหมอก็มาใจเย็นๆนะครับขอบคุณมากนะคะเฮ้ยหวังว่าเธอจะรอดกลับไปนะสงสารจริงๆเลยนี่เธอไม่รู้หรือไงว่าโรงพยาบาลนี้ขึ้นชื่อเรื่องไม่พูดดีกว่าพูดไปก็มีแต่เสียแบมเธอรู้สึกปวดท้องอย่างมากตอนนี้ร่างกายของเธอแทบจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงความปวดรุนแรงทำให้เธอพลิกไปพลิกมาและแล้วเธอก็ช็อกโอ๊ยไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยทีนี่ห้อง513กดออดตั้งหลายรอบแล้วนะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าป้าไปดูหน่อยสิคุณหมอก็ยังไม่เข้าสักทีไม่รู้ทำไมยังไม่มาโทรไปตั้งหลายรอบแล้วนั่นเนี่ยก็นั่นน่ะสิเฮ้ยไหนเข้าไปดูซิเป็นอะไรมากหรือเปล่าเฮ้ยคนไข้คนไข้ช็อกไปแล้วไหนดูซิตายหรือยังไม่น่าจะถามนะเนี่ยตาค้างขนาดนี้ไปแจ้งพี่พยาบาลเร็วเรียกคุณหมอให้เข้าด้วยไปเร็วตายแล้วทำยังไงดีล่ะเร็วๆไปหาพี่พยาบาลโทรแจ้งคุณหมอด่วนพี่คะคนไข้ห้อง513ตายแล้วครับพี่เข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งญาติแล้วกันเธอสองคนเป็นพยาบาลใหม่ใช่ไหมคนตายเป็นเรื่องปกติจะตกใจอะไรกันนักกันหนาฮะระหว่างนั้นเมื่อปาวานได้รับสายเขาจึงรีบมาที่โรงพยาบาลทันที
แบมเธออย่าเป็นอะไรนะฉันมาแล้ววันนี้ฉันขอโทษที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ของเธอเลยแบมและนี่ก็เป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายระหว่างแบมและปาวานแบมไม่นะ